วัสดีครับขอนำท่านเข้าสู่พอดแคสต์รายการ Global Wrap พบกับผมธีรพัฒน์เมธานุเคราะห์จากฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยซิมิโก้โดยเราจะมาเริ่มจากการแรปอัพสภาวะตลาดต่างประเทศของสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือช่วงระหว่างวันที่13ถึง17กันยายนเนี่ยดัชนีตลาดหุ้นต่างประเทศหลักก็คือตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็ตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยต่างก็ปรับตัวลงทุกกระดานนะครับโดยดัชนี S&P 500ของตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยมาปิดปลายสัปดาห์ที่ระดับ 4,433 จุดลดลง 0.57% ระหว่างสัปดาห์โดยยังเป็นปัจจัยเรื่องของที่นักลงทุนเนี่ยรอดูความชัดเจนการปรับลด QE ของธนาคารกลางสหรัฐท่ามกลางตัวเลขอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐที่เพิ่มขึ้นอยู่ในระดับ 5% ติดต่อกันมา2เดือนประกอบกับเริ่มมีกระแสข่าวที่ Evergrande เนี่ยที่เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของจีนเนี่ยมีปัญหาสภาพคล่องไม่สามารถจ่ายคืนนี้ได้นะครับโดยหุ้นที่ถ่วงดัชนี S&P 500เนี่ยในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็นำโดย Apple, Facebook แล้วก็ Nvidia แต่ดัชนีก็ได้หุ้นอย่าง Microsoft แล้วก็ Tesla เนี่ยมาช่วยชะลอการลงนะครับส่วนดัชนีหั่งเส็งของตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยร่วงลงแรงถึงเกือบ 4.9% นะครับนอกจากเรื่องของข่าวความกังวลของนักลงทุนเนี่ยต่อวิกฤตหนี้สินของ Evergrande เนี่ยก็มีรายงานตัวเลขยอดค้าปลีกจีนนะครับเดือนสิงหาคมที่ชะลอตัวลงนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีข่าวที่ทางการจีนเนี่ยต้องการให้แยกบริษัทแอนกรุ๊ปซึ่งเป็นบริษัทที่ทำธุรกรรมการเงินของอาลีบาบาเนี่ยให้มีแอปที่แยกออกจากกันนะครับระหว่างธุรกรรมการกู้ยืมเงินแล้วก็ธุรกรรมการจ่ายคืนนะครับส่งผลให้กลุ่มเทคโนโลยีของจีนเนี่ยปรับตัวลงนะครับนำโดยอาลีบาบาเมยชวนเทนเซ็นต์นอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีหุ้นกลุ่มการเงินก็คือ AIA ที่ปรับตัวลงแรงเช่นกันในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนักลงทุนทั่วโลกก็จับตา Evergrande นะครับบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของจีนหลังมีกระแสข่าวว่าบริษัทเนี่ยไม่สามารถจ่ายคืนเงินกู้ให้แก่ธนาคารที่ถึงกำหนดชำระในวันจันทร์ที่20กันยายนที่ผ่านมาซึ่งบริษัทเนี่ยก็ไม่ได้จ่ายตามคาดนะครับรวมทั้งยังไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่จะถึงกำหนดชำระในวันพฤหัสที่23กันยายนนี้นะครับทำให้นักลงทุนเนี่ยเกิดความกังวลว่าการผิดนัดชำระหนี้เงินกู้แล้วก็การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ของ Evergrande เนี่ยจะลุกลามบานปลายจนทำให้เกิดวิกฤตการณ์การเงินคล้ายกับที่เคยเกิดขึ้นในปี2008โดยบริษัท Evergrande เนี่ยเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ใหญ่เป็นอันดับ2ของจีนนะครับทำธุรกิจรับสร้างบ้านอพาร์ตเมนต์มีโครงการพัฒนามากกว่า 1,300 โครงการใน260เมืองทั่วประเทศจีนนอกจากนี้เนี่ยบริษัทก็ยังกระจายการลงทุนไปยังธุรกิจอื่นๆอย่างเช่นรถยนต์ไฟฟ้าน้ำดื่มสินค้าเพื่อการบริโภคหรือแม้กระทั่งสโมสรฟุตบอลเนื่องจากบริษัทมีการลงทุนที่มากแล้วก็มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วเนี่ยก็เลยทำให้ต้องมีการกู้หนี้มาเป็นแหล่งเงินทุนนะครับจนปัจจุบันเนี่ย Evergrande เนี่ยมีหนี้ก้อนโตรวมกันถึงกว่า 300,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับทั้งจากเงินกู้จากธนาคารแล้วก็การออกหุ้นกู้ทั้งในและก็ต่างประเทศในขณะที่เงินสดในมือเนี่ยมีอยู่ที่ประมาณ 15,000 ล้านเหรียญนะครับแล้วก็หนี้บางส่วนเนี่ยก็ถึงกำหนดชำระที่จะต้องจ่ายคืนให้กับธนาคารอย่างไรก็ตามเนี่ยทางการจีนก็ได้มีการออกมาเตือนแล้วว่าบริษัทเนี่ยไม่สามารถที่จะจ่ายคืนได้และในที่สุดก็จ่ายคืนไม่ได้จริงๆและที่เป็นประเด็นก็คือว่าในวันพฤหัสนี้เนี่ยบริษัทจะต้องมีการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ตามกำหนดให้แก่สถาบันการเงินทั้งในและก็ต่างประเทศซึ่งมีตั้งแต่ Backlog UBS แล้วก็ SSBC สิ่งที่ต้องจับตาก็คือว่าทางการจีนเนี่ยจะมีการดำเนินการอย่างไรในเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามีสื่อบางสื่อที่เป็นของทางการจีนเนี่ยออกมาพูดในทำนองที่ว่าEvergrande เนี่ยใหญ่ก็จริงนะครับแต่ก็สามารถล้มละลายได้และรัฐบาลจีนเนี่ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือแต่อย่างไรอย่างไรก็ตามเนี่ยนักวิเคราะห์หลายคนก็เชื่อว่าในที่สุดแล้วเนี่ยทางการจีนก็ต้องยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ Evergrande ในที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเพราะที่ผ่านมาเนี่ยการที่ธนาคารปล่อยเงินกู้ให้กับ Evergrande เนี่ยก็เพราะว่ามีรัฐบาลจีนเนี่ยถือหางอยู่นะครับและรัฐบาลจีนเนี่ยก็เป็นรัฐบาลที่มาจากพรรคเดียวก็คือพรรคคอมมิวนิสต์ที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จในการสั่งการเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา
ในการเข้าไปควบคุมสั่งการในหลายธุรกิจนะครับไม่ให้ทำนู่นทำนี่จึงมีความเป็นไปได้ที่รัฐบาลจีนเนี่ยอาจจะมีการสั่งการให้ธนาคารเนี่ยยืดหรือว่าพักการชำระหนี้ออกไปนอกจากนี้เนี่ยรัฐบาลจีนก็มีเงินทุนสำรองเพียงพอที่จะอัดฉีดสภาพคล่องนะครับแค่เงินทุนสำรองระหว่างประเทศก็มีสูงถึง3ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับนอกจากนี้เนี่ยในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นว่าธนาคารจีนเนี่ยก็มีการอัดฉีดสภาพคล่องเข้าไปในระบบซึ่งก็มักจะเห็นอยู่บ่อยๆนะครับในช่วงที่เกิดเหตุการณ์สำคัญสำคัญและในที่สุดแล้วเมื่อเช้านี้เนี่ยก็คือวันพุธที่22กันยายนเนี่ยทางกลุ่มเอเวอร์แกรนด์เนี่ยก็แจ้งได้ว่าได้บรรลุข้อตกลงกับผู้ถือหุ้นกู้สกุลเงินหยวนนะครับในการจ่ายดอกเบี้ยราว232ล้านหยวนหรือประมาณ36ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งนับว่าเป็นสัญญาณที่ดีแล้วที่ผ่านมาเนี่ยทำไมนักลงทุนถึงต้องกังวลในเรื่องนี้นะครับสมมติว่าเอเวอร์แกรนด์เนี่ยต้องล้มในที่สุดนะครับก็อาจเป็นสัญญาณปัญหาที่ชัดเจนถึงภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนที่ปัจจุบันเนี่ยมีหนี้สินอยู่มากแล้วก็อาจหมายถึงขึ้นระลอกแรกของภาวะการล้มละลายของธุรกิจทั้งนี้เนี่ยภาวะการขาดสภาพคล่องของเอเวอร์แกรนด์เนี่ยก็ยังเกิดขึ้นในช่วงที่ตลาดอสังหาริมทรัพย์ของจีนเนี่ยอยู่ในภาวะที่ชะลอตัวลงนะครับแล้วก็ถูกซ้ำเติมด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มสูงขึ้นรวมทั้งกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งทางการจีนเนี่ยก็ได้มีการควบคุมเข้มไปแล้วสำหรับการกู้ยืมของบริษัทอสังหาริมทรัพย์หากไม่ได้คุณสมบัติหรือว่าอัตราส่วนสภาพคล่องตามที่กำหนดและหากเอเวอร์แกรนด์เนี่ยไม่สามารถคืนหนี้เจ้าหนี้ของบริษัทซึ่งโดยเฉพาะเป็นธนาคารขนาดใหญ่ของจีนเนี่ยก็จะอยู่ภายใต้แรงกดดันและก็ส่งผลให้บริษัทอื่นๆเนี่ยลำบากขึ้นนะครับถ้าต้องการกู้ยืมเงินหรือว่าระดมทุนผ่านตราสารหนี้และหากเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งระบบเนี่ยก็จะทำให้เกิดวิกฤตการการเงินสำหรับประเทศจีนที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่2ของโลกนะครับและในกรณีที่แย่เนี่ยเอเวอร์แกรนด์เนี่ยต้องล้มละลายและก็ต้องขายสินทรัพย์ออกไปเนี่ยซึ่งหากไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้นได้ก็อาจจะทำให้ธนาคารที่เคยให้เอเวอร์แกรนด์กู้ยืมเนี่ยจำเป็นต้องปรับโครงสร้างธนาคารเองก็เคยมีคนเปรียบเปรยนะครับว่ากรณีเอเวอร์แกรนด์เนี่ยเหมือนกับเลแมนบราเธอร์เวอร์ชันจีนนะครับซึ่งหลายท่านคงจำได้ว่าเป็นต้นตอของวิกฤตการเงินทั่วโลกในปี2008ซึ่งธนาคารหลายแห่งเนี่ยมีการให้เลแมนบราเธอร์เนี่ยกู้ยืมนะครับพอเลแมนบราเธอร์ล้มละลายก็เลยส่งผลกระทบลุกลามไปยังสถาบันการเงินในระบบแต่หนี้ของเอเวอร์แกรนด์เนี่ยส่วนใหญ่เป็นหุ้นกู้ในตลาดต่างประเทศที่ถือครองโดยกองทุนต่างๆทั่วโลกซึ่งสามารถปรับโครงสร้างได้คล่องกว่าหนี้เงินกู้ธนาคารนะครับแล้วก็สินทรัพย์ของเอเวอร์แกรนด์เนี่ยก็เป็นสินทรัพย์ที่จับต้องได้สามารถขายทอดตลาดนำเงินมาใช้คืนหนี้ได้ในขณะที่ของเลแมนบราเธอร์เนี่ยเป็นลักษณะตราสารหนี้ที่มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกันการจำนองนะครับหรือที่เราเรียกกันว่า mortgage backed securityส่วนจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรเนี่ยก็คงขึ้นอยู่กับแผนการปรับโครงสร้างนี้นะครับซึ่งเป็นที่แน่นอนว่ารัฐบาลจีนเนี่ยก็คงต้องมากำกับในเรื่องนี้นะครับรวมทั้งอาจจะช่วยเจรจากับเจ้าหนี้ด้วยนะครับนอกจากมีเรื่องของการให้ยืดหรือว่าพักการชำระหนี้ออกไปเนี่ยก็มีทางเลือกอื่นอย่างเช่นการทำ debt for property swap นะครับหรือว่าการเอาทรัพย์สินโครงการอสังหาริมทรัพย์เนี่ยไปใช้คืนหนี้แทนนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเอเวอร์แกรนด์เนี่ยมีสินทรัพย์โครงการที่กำลังพัฒนาเนี่ยรวมมูลค่า 1.2 ล้านล้านหยวนนะครับหรือว่าประมาณ 150,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งหากจำหน่ายออกไปเนี่ยก็สามารถจ่ายคืนหนี้ไปได้พอสมควรนะครับทั้งนี้เนี่ยก็ยังไม่รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆนะครับอาทิลูกหนี้การค้าหรือว่าเงินลงทุนนะครับรวมกันก็ประมาณ 180,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับด้วยเหตุผลที่กล่าวมาเนี่ยทำให้เราสรุปได้ว่าวิกฤตหนี้ของเอเวอร์แกรนด์เนี่ยจะไม่บานปลายอย่างที่คาดนะครับก่อนปิดท้ายรายการเนี่ยสำหรับลูกค้าที่สนใจลงทุนหุ้นต่างประเทศก็สามารถลงทุนได้กับ KTZ ผ่าน KTZ Intertrade แล้วก็พบกันใหม่รอบหน้าสวัสดีครับ